โอเคก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ตัว 3D filter นะครับในการเลือกวัตถุนะเช่นผมจะเลือกเสาเป็นชั้นอย่างเงี้ยนะอันนี้เอาเปิดให้หมดอ่ะโชว์ออตรงนี้โอเคสมมติว่าผมอยากเลือกเฉพาะเสาชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะสมมตินะโอเคทีนี้พอผมคลิกที่เสาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอันนี้จะขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนิดหนึ่งมันจะมีที่ 3D property นะครับ 3D property เนี่ยมันจะมีพวกค่าพารามิเตอร์ต่างเป็นอยู่ใน user field นะรู้สึกว่าจะมีเนี่ย base level ที่เราไปใช้ได้นะถ้าตอนนี้ก็จะเป็น base level 2ขึ้นไปนิดหนึ่งโอเคตรงนี้นะเบสเลเวลอ่ะเดี๋ยวผมก๊อปปี้มาก๊อปปี้นะทีนี้เรามาที่ TD filter นะครับถ้าไม่เจออยู่ที่ Navigator แล้วก็ตรงนี้ TD filter เราแอดมานะแอดสมมติว่าคอลัมน์เลเวล1โอเคเดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนโอเคอันนี้คอลัมน์เลเวล1แล้วก็ filter by นะผมจะใช้ user field นะครับ user field จริงๆมันเล่นได้หลายแบบผมเล่น user field ให้ดู user field แล้วก็ลงมา user field include map ถูกไหมเอาเลเวลใช่ AB base level นะ base level วางบนพื้นที่อ่ะเลเวล1โอเคโอเคแล้วมั้งแล้วก็คลิกที่ว่างได้นะครับทีนี้เวลาจะเลือกนะจะทำให้ได้เสาเลเวล1คลิกคอลัมน์เลเวล1แล้วกด Activate in Selected 3D View มันก็จะเลือกเฉพาะ Element ที่มีเบสเลเวลเป็นเลเวล1แต่ว่ารู้สึกปิดบันไดมาด้วยจริงผมอยากเล่นเป็นแบบว่ามีแคตตาล็อกด้วยแต่ว่ายังหาไม่เจอแคตตาล็อกเท่ากับสตั๊กเกอร์คอลัมน์อะไรยังหาไม่เจอไม่เป็นไรแล้วเราปิดสแตทไปก่อนก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ลากครอบได้เหมือนเดิมประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีเล่นกับ user field นะเพื่อจะช่วยให้ในการเล่นกับ 3D filter นะช่วยให้ในการเลือกง่ายขึ้นหรือว่าดูโมเดลง่ายขึ้นครับ